ซากเรือลบที่มึงเห็นอยู่ตรงไหนวะหลังนี้นิดนึงต้องเรือพี่เหรอกูกินน้ำในกระติกก่อนละเรือไปทิศตกไปทางไหนซ้ายอุ้ยโหเพื่อนสุดยอดว่ะบอกมึงเนี่ยเล่นวิธีนี้บอกกูหันหางเสืออีกแมนนวลระบบแมนตะกะต่อยใช้ยากันไปเยอะเลยว่ะเห็นซ้ายมือป่ะเออว่ะไปเลยไหมหรือจะเซฟก่อนก่อนพักก่อนระบาดเจ็บเซฟก่อนเออระบาดเจ็บจากไอ้ปลาหมึกมาเฮ้ยกูเจอซากแขนตัวเองเพื่อนกูเจอซากเรือยอทอยู่ทางซ้ายมือเรา9นาฬิกาเดี๋ยวเราจะได้เริ่มจากตรงนี้แหละเบเราสตาร์ทตรงนี้นะแต่ก่อนอื่นเราไปสร้างจุดเซฟก่อนเรือตกเอาเฮ้ยเก็บไปแล้วอ่ะมาเข้ามามันจะสั้นไปไหมเพื่อนถ้าไปถึงเจอเลยอ่ะเอ้ยไม่สั้นหรอกได้อยู่กูไม่น่าจะเจอง่ายๆเพราะมันบอสไม่น่าจะอยู่ชิดกัน2ตัวเราเหลือแค่บอสปลาฉลามตัวเดียวที่ต้องปราบโอเคนะกูถ่ายละตรงนี้กูเริ่มถ่ายละมาจอดครับจุดเซฟกันดีกว่าใบปาล์ม4ไม้3เชือก1ใบปาล์ม4ไม้3เชือก1เชือกหยิบได้เลยใบปาล์มออกมาให้มาแล้วเพื่อนใบปาล์ม4ไม้3โยนขวานทิ้งทำไมวะเอาอะไรตีอ่ะมือไม้เอามาให้ทั้งท่อนเลยย่างเนื้อแดกกันโอเคได้ละเชลเตอร์ตรงไหนก็ได้โอเคเซฟได้พักแล้วให้กูเซฟแล้วปลอดภัยสัตว์เอ้ยไปวิ่งหามันฝรั่งตัดสเต็ปเดิมต้นหญ้าเชือกเฮ้ยมันกลางวันอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวกูไปดำซากไอเรือยอทนั่นหน่อยดีกว่าแต่ว่าระวังเลือดนะเลือดมีขีดเดียวอ่ะไม่ได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูอยู่บนเกาะถ้ากูไม่เจอสิ่งแปลกปลอมอุ้ยชิบหายอะไรเชี่ยปูฉกไม่ใช่ปูฉกปูหนีบปูเหี้ยอะไรฉกได้ตกใจไอ้โน้ตเอ้ยเอาเดี๋ยวกูเอาผ้าจากในกล่องมึงไปทำเลยแล้วกันมันต้องทำที่รองน้ำละเอาไงครับกับปูยักษ์ฆ่าแม่งดิครับเอาไว้ทำเหี้ยอะไรล่ะครับมาเปิดสิครับเพื่อนทิ้งสามเชือกหนึ่งแป๊บนึงกูคับของอยู่อุ้ยกูโดนหนีบตายเลยฮะตายเลยเหรอเออไอ้เชี่ยเอ้ยถ้ากูตายอีกคนนี่จบเลยนะเดี๋ยวเซฟก่อนอย่าพึ่ง มาได้ตอนนี้ชุบได้ปูแอบเป็ดหนีไปละมันได้กูแล้วมันก็ไปเอายาก่อนไอ้โน้ตแตกอีกแล้วครับโดนปูหนีบตายโดนปูหนีบเป็นสาเหตุการตายที่กระจอกมากเบปูมามาก็สู้ดิหนีเร็วหนีก่อนหนีขึ้นเรือก่อนไม่มีห่วงยางแล้วสู้ไม่ได้นี่ไงเอาหอกปลาแม่งหอกไม่เข้าดิเข้าปลาจากด้านหน้าเข้าไม่โดนหนีไม่โดนหนีเฮ้ยนี่แหละแล้วรอไว้เพื่อนรอไว้เข้าคนหนึ่งแทงตูดเห็นไหมปลาแสงหน้าเข้าอุ้ยระวังโดนอื้อไอ้โน้ตสู้ได้วะสู้ได้อะไรอ่ะเจ็บไปรักษาไปโอเคเพื่อนต้องการครับที่กินน้ำเพื่อนกำลังเร่งอยู่มาแล้วเอาใบปลามายัดเลยได้ละเราเหลือบอสแค่ตัวเดียวเองไม่ต้องกลัวของหมดหรอกใช้แม่งเลยใช่โอเคจัดไปเราจะเล่นเรือล่าบอสกันเลยเฮ้ครับเพื่อนแข็งมันเยอะเกินทิ้งไปเลยนี่แหละมานี่ให้หมดเลยกระสุนปืนฉมวก
ึงมาให้หมดแล้วก็ครับแฟชชิ่งโอ้โหเยอะเลยเป็นกล้วยปิ้งเลยอ่ะถ้ามึงทำตรงนี้เป็นกระสุนหมดได้นี่คือเยอะมากอ่ะทำได้ทำได้กูจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นกระสุนเฮ้หมดแล้ววะโอเคได้มาเยอะโอเคสวยทีนี้เอาหอกปักรอไว้เราต้องล่าฉลามวันนี้นี่แหละเพื่อนหอกไม้เต็มไม้เต็มที่พื้นเดินมาดูประมาณเกือบ40ท่อน40เลยเหรอเป็นล้านเลยเหรอพี่ใช่เลยครับเฮ้ยไอ้เฮียเซิร์ฟจะแหลกก็เพราะมึงนี่แหละไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจที่โหลดนานแค่นี้ก่อนมีปูอยู่ในนี้ด้วยวะมีปูอยู่ในเกงในฉันแล้วมันกำลังแข็งปูอะไรมันแข็งครับปูโกกปูโปรมาแล้วใช้อยู่หักคามือยังยังเนื้อเสร็จแล้วนะใครหิวแดกได้เลยโอเคโอเคโอเคลูกฉมวกเทียบอะเฮ้ยกูครับไอ้นี่ทำไมเนี่ยโอ้ครับผิดเชี่ยเสียดายของมั้งเนี่ยใจเย็นนะเสียดายของนะครับคราวที่จุดไฟมาเฉยเราได้มาทั้งหมด11นัดมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับเพื่อน12นัดเรามี12นัดละได้แค่12เหรอเดี๋ยวต้องทำอีกเดี๋ยวต้องทำอีก12ยังหมดยังอ่ะยังไม่หมดเหลือเยอะเหลือ7อันขอหน่อยเอาเกี่ยวเอาไปอันเดียวอันเดียวนี่เลยทำไอ้นี่ไงทำขวานที่พื้นที่พื้นสกายกันกระสุนโคตรเยอะสู้ได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวขอแค่เราหามันเจอมีทั้งหมด18นัดแล้วตอนนี้มันฝรั่ง2อันดับเบิ้ลอันกูมี2หีดับเบิ้ลหีไม้ทั้งหมดเป็นสเปียเหลารอเลยเหลาแล้วปักเรือรอไว้เราจะไปล่าเมกาโลดอนไปตามจุดคือฉลามยักษ์ฉลามทะเลยักษ์ฉลามนั้นชอบงับคุณมุกนี้แกเปลี่ยนมั่งแต่ผมนั่นชอบคุณงับเปลี่ยนมั่งก็ได้นดเพลงมึงเชยว่ะไม่ได้มึงต้องเจอเพลงอัปเกรดมันน่ารักอัปเกรดเพลงนี้พอกว่าเยอะอาจารย์อัปเกรดคุย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 มันก็ต้องเยอะนดอาจารย์อัปบ่อยนะอาจารย์ฉลองฉลามอะไรวะโอ้เพอร์เจอร์อัปบ่อยๆไม่ดีบอกอาจารย์ด้วยเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปนุ่งกางเกงไม่ได้เอ้ยฉลามชอบงับแต่อาจารย์ชอบอัปอาจารย์อัพมากอาจารย์คิดสภาพดูว่าอาจารย์ใส่กางเกงไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงอัพเกรดคุยอัพอัพเกรดคุยเกรดเดินแบบตรงข้างอ่ะอัพเกรดคุย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 อัพเกรดสภาพดีเด่นเดินไม่ออกเกี่ยวข้างนี้ทำยังไงอัพเกรดคุยอัพมันวะอัพเกรดคุยหัวเข่ายันเข่าเปิดไฟเปิดไฟเช้าแล้วเช้าแล้วก่อนนี้ก่อนไหมออกเรือปะกอกน้ำเลยนะกอกเลยกอกเลยกอกแล้วกอกแล้วน้ำมันขึ้นช้าช่างแม่งเหอแดกมะพร้าวไปเถอะแต่ใส่ไว้เผื่อกลับมาโอเคไปไปลุยยกหมอเรียบร้อยเพื่อนจับหันหัวเรือเลยหันเลยใบเรือทับทับไอ้กันละสีจัดมาสีแหบเลยลงปิดไฟเถอะสว่างโอ้ยอันนี้อากาศดีไว้หวังว่าจะไม่มีพายุผมไม่เคยมีวันนั้นในเกมหวังว่าทะเลจะไม่เอาจริงทะเลเอาจริงทุกวันเลย
เป้งเลยเพื่อนไม่เคยเห็นเรือขนาดนี้มาก่อนกูกล่องซ่องไอ้เชื่อเรืออะไรวะน่ะไม่ใช่เรือยอดอ่ะลงเรือมันแปลกไม่ใช่ยอดไม่ใช่ยอดแต่มันยอดมันมียอดสูงมากมียอดมันมียอดเกาะนี้เรายังไม่เคยมาแน่นอนกูขอให้ผมขอให้เป็นฉลามที่เถอะวะกูจะได้จบเกมมาทีตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเล่นจบเลยเกมเฮียเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกในรอบกี่ปีครับตั้งแต่ทวิชจ้ะตั้งแต่ทวิชตั้งแต่ยังไลฟ์อยู่ทวิชโอ้โหนานมากไมโก้ยังเป็นเด็กๆอยู่เลยตอนนั้นไมโก้เพิ่งเกิดอะแล้วทำไมมันเป็นจุดๆอย่างนั้นวะเรนเดอร์ไม่เสร็จไม่เป็นอย่างนั้นมั้งอะไม่เรนเดอร์หรออ๋อเรนเดอร์ละเรนเดอร์ละเฮ้ยเรือลบเหรอวะเฮ้ยมันมีข้างล่างอีกแล้วนะนี่แค่เด็กบนอะไอ้โน้ตมึงเฮ้ยเจอคอนเทนเนอร์ด้วยไม่ขึ้นสมอลงสมอลงสมอลงเจอลูกลอย2ชุดเลยว่ะดับเบิ้ลชุดกูมี2หีดับเบิ้ลหีอัพเกรดเรือมั้ยอัพเกรดเรือจะอัพอีกเหรอใหญ่แล้วนะไม่ต้องแล้วมั้งของเราแม่งอย่างฟูเลยครับอาจารย์ว่าต้องอัพมั้ยครับอัพเกรดเรืออัพเกรดควยไม่อาจารย์ให้อัพเกรดควยอย่างเดียวพออาจารย์ไม่ให้อัพเกรดเรือเฮ้ยนี่มันเรือใหญ่ชามกระเบื้องชามตาไก่ก๋วยเตี๋ยวเลยนะแต่ไม่ค่อยมีอะไรของเราฟูไอ้โน้ตเรามาเดินหาพวกซัพพลายพวกอุปกรณ์รักษาพยาบาลดีกว่าโอเคโอเคเอาแทงไปด้วยดิเพื่อนมันมีแทงน้ำอยู่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวกูดำสดเอาได้ระวังหลามนะไอ้มันไม่เข้ามาในเรือหรอกค้อนไม่เอาถังน้ำมันไม่มีประโยชน์เลยของเรามีกันแล้วด้วยแหละมันหายใจได้มันหายใจได้นี่ไงเลือกหายใจได้อยู่ประตูทุบได้เหรอเฮ้ยประตูทุบได้ฮะอ๋อทุบได้บางๆนี่ไงกูเจอลูกลอยชุดที่3แล้วที่กูไปเอาถังออกซิเจนก่อนดีกว่ามันต้องดำเยอะเรือมันลำใหญ่มากอะEquipment นี่ไงเอามาถังหนึ่งพอไม่ต้องเยอะปึ๊บวันที่26นี่เราเล่นกันมาเดือนหนึ่งแล้วอะโอ้โหจริงนี่กูกั้นใจตายแล้วมีคอนเทนเนอร์อยู่ในเรือคอนเทนเนอร์หลายโอ้โหหลายอันมากแล้วทุบได้ทุกอันเลยอะต้องไปเอาไอ้นี่มาแล้วล่ะถังออกซิเจนแบบมึงว่านี่ไงกูถือมาแล้วโอ้ทุบลงล่างได้ฮะทุบลงล่างได้อีกด้วยเหรอเนี่ยลงข้างล่างกูเข้ามาในเรือแล้วเนี่ยประตูบางบานมันเบี้ยวมันต้องเอาขวานทุบเอากูเจอยางนี่ถ้ารออัปเกรดเรือนี่แบบได้เยอะเลยนะอัปเกรดเรืออัปเกรดเรืออัปเกรดควยอัปเกรดควยอัปเกรดบอกอาจารย์อัปเกรดคุย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 เจอถังอัปเกรดคุยอัปเกรดคุยอัปเกรดคุยอัปอาจารย์จะอัปขนาดนั้นเลยเหรออัปเกรดคุยอาจารย์อัปโหดมากอ่ะอัปเกรดคุยรายการในโน้ตกลายเป็นรายการหยาบทันทีที่มาเล่นกับผมเจอม้วนมาเชือกมาเชือกอาจารย์แดงเฮ้ยตะเกียงมันอยู่ข้างๆผมเลยถังออกซิเจนเจ๋งเอาถังหนึ่งมึงใช้ได้แค่ทีเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยกูเกือบตายทีเดียวเหรอใช้ได้ทีเดียวหายละรีบออกรีบออกโหดำลึกมากไม่ได้ไปแล้วกูออกก่อนเดี๋ยวอากาศไม่พอตายในเรือเดี๋ยวจะยุ่งไอ้เหี้ยเฮ้ยหมดแล้วอะอ๋อใช้ได้2ทีใช้ได้2ทีดับเบิ้ลทีอ๋อกูดูผิดโทษโอ้เอาใหม่เหมือนซากเรือลำนี้จะโดนยิงมาเลยวะเป็นรูกระสุนใครมาลบกันแถวนี้วะผ้านั่นแหละของดีไงโน้ตโอเคอันนี้ไปไหมยังไม่เอ้ยเข้าแล้วแต่ยังสำรวจไม่หมดเฮ้ยฉลามอยู่นอกเรืออุ้ยหลามมันไม่เข้ามาหรอกมันกลัวโดนอัปเกรดควยไอ้เหี้ยกูกดไป2ทีชิบหายแล้ว
เชือกหนังโอเคแค่นี้แค่นี้พอกล่องขึ้นไปบนเรือก่อนเบ้ถือกล่องไปถือกล่องไปเสียงจะหมดแป๊บนึงกูต้องออกแล้วกูต้องออกแล้วเหมือนกันออกซิเจนที่ใช้หมดแล้วก็โยนทิ้งไปเลยเอ็มตีละหายละโหเรือลำใหญ่มากออกไงวะเนี่ยว่ายออกทางรูด้านข้างมีรูกระสุนอยู่นดแบตเตอรี่ได้ละโอ้โหเกือบตายแต่หลักๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนอกจากพวกอุปกรณ์ก่อสร้างกับอุปกรณ์ทำเรือเราไปกันดีกว่านดใช่เราไม่ได้ต้องการมันอะแถมเสียงฉลามด้วยเราไปล่าฉลามตัวที่ใหญ่กว่าดีกว่าของเราแม่งฟูเกินที่จะมาเสียเวลาตรงนี้แหละทุบกล่องเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเอากล่องไปให้ครับผมมีกล่องเต็มเลยเอาเชือกเอาเชือกเอาแค่เชือกไม้ทิ้งไปกี่กะรวยจัดของฟูจัดจนโยนทิ้งแล้วอะโยนทิ้งน้ำไปเลยไปฉายด้วยให้มาทำเหี้ยอะไรเยอะแยะแต่ไฟแต่ตะเกียงเอาไว้มานี่มานี่ดูนี่ดูนี่ไปงมมาละพาไปดูของดีหน่อยได้โยนทิ้งไปเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราทุบกล่องเอาเชือกได้ลูกกระสุนหนึ่งลูกได้กระสุนแล้วก็ได้ยารักษาด้วยของอะไรที่ไม่ใช้อ่ะแน่ชนเรือกูเรื่อยๆเลยนะสังกะสีกูกลัวฟันเรือว่ะเพื่อนไม่มึงเล็งดีๆมึงเล็งดีๆโอเคโอเคไอ้เชี่ยฉลามแม่งว่ายรอบเลยฉลามจ้องจะเล่นคุณอยู่โดนทิ้งไปโดนทิ้งไว ตายปลาหอกกินใส่แม่งเอาให้บาดเจ็บครับเดี๋ยวกูไปทวงหอกกูคืนก่อนโหแค่นี้ต้องทวงแล้วด้วยเหรอครับไทเกอร์ชาร์ครู้จักแต่เบบี้ชาร์คไอ้เหี้ยนี่ไทเกอร์ชาร์คมึงลากกูไปไหนฮะไอ้สัตว์โอเคตายผมทำงานจะเสร็จละแป๊บนึงเอาหอกขึ้นก่อนมึงจะมาไหว้พวกอุนเปียนทำเหี้ยอะไรไอ้ฉลามเฮ้ยฉลามทะเลยักษ์ตายหาไปแล้วแล่เนื้ออย่างนี้เลยโอ้ gross เอาแผ่นหนังไปทำหนังกระติกได้ครับหอกเพิ่มโอเคเสร็จเอาไปทำกระติกก็ได้เป็นเชือกหมดแล้วใช่ป่ะเรียบร้อยครับเพื่อนเอาแพงโยนทิ้งไปเดี๋ยวแล้วเรือก็หายปะโยนทิ้งเดี๋ยวเรือจมมีอ็อบเจกต์บนเรือไม่ดีโอเคแล่หมดละโยนไม่ไปว่ะมึงยืนริมๆแล้วกดทิ้งเลยเออนั่นแหละแค่นั้นพอปะไปทางอีสนะอีสวงไฟเลยไปเลยเก็บสมอเดินเรือเลยเพื่อนหน้าที่มึงเมดิคอลโอ้โหเรามียาโคตรเยอะเราสู้กับแม่งได้สบายๆเลยเชือกเพียบโอ้ยเหลือๆไหนวะเพื่อนเดี๋ยวดูให้เพื่อนต้องดึงหัวเรือแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูดูให้เรื่องทิศทางนี่ขอให้บอกเรื่องทิศนี่ขอให้บอกโอเคถูกแล้วเราไปถูกแล้วทิศที่แปลว่าหัวนมโอเคตรงไปเรื่อยๆเลยอ่ะคือตอนแรกเราเจอบอสทางทิศใต้ใช่ไหมแล้วเราก็มาเจออีกทีทางทิศเวสถูกต้องเพราะว่ามันจะกระจายอยู่ทั่วทุกทิศเราเหลือเหนือกับตะวันออกที่ยังไม่ได้ไปจุดสังเกตคืออะไรครับเพื่อนจุดสังเกตเหรอไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่เคยเจอเมกาโลดอนเนี่ยก็คือบอสทุกตัวที่กูเล่นกับมึงกูไม่เคยเจอสักตัวอะไรแปลกๆก็คืออันนั้นแหละเจอที่อะไรแปลกๆก็เข้าไปดูเออแค่นั้นเลยฉลามมันว่ายตามเรือว่ะว่ายทะเลยักษ์ใช่ไหมว่ายแม่งฉลามหรือหมาวะเนี่ยอ
เฮ้ยแต่วันนี้อากาศดีว่ะเพื่อนอากาศดีไม่มีพายุเหมาะกับการล่าหลามเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ส่องกล้องแล้วส่องไปรอบๆตัวตลอดเวลาขวาไม่เห็นเกาะนะแต่เห็นเกาะด้านซ้ายเพื่อนคิดว่าขวาอาจจะติดแล้วอ่ะขวาติดเหรอเรามาทางเวสเราก็ต้องไปให้สุดทางอีสแล้วถ้าอีสไม่ได้เดี๋ยวเราไปทางนอร์ทแทนเราไปอีสก่อนโอเคกูสงสัยอีสทิศที่เรายังไม่เคยไปเราจะไปวนดูให้ทั่วเลยขวามีเกาะแล้วเจอแล้วแวะเกาะหน้าไหมเซฟก่อนไอเดียดีเพื่อน6 1คนจะเซฟนะเฮ้ยแต่มึงไม่หลุดแล้วว่ะดีจังใช่ต้องรีเซิร์ฟบ่อยๆเฮ้ยเพื่อนเชื่อนใจเย็นกูกดกูดึงเองแหละยีสเรามีมันฝรั่ง2แล้วเราแวะต้มน้ำมันก่อนยังได้เลยนะกูใช้เครื่องเลยแล้วกันจะได้เร็วข้างหน้าเหมือนเคยมาเออถ้าโชคดีก็เจอเกาะที่เราเคยมาแล้วเราจะได้แวะเซฟไปข้างหน้าได้เลยไปเลยเพื่อนตรงดิ่งไปเลยแม็กนัมกูจอดฝั่งซ้ายแล้วกันถ้าไม่มีอะไรจะได้เลยไปได้เลยเกาะต่อไปเที่ยวขวามือเห็นเกาะครับมองไปรอบพยายามส่องกล้องรอบๆดูตรงไหนมีอะไรน่าสงสัยเราไปกันกับแซ่บไม่รู้จุดสังเกตของเมกาลูดอนคืออะไรแต่เราจะหามันให้เจอมีคีบไม่ใช่หมายถึงสิ่งสถานที่เอ้ยตู้คอนเทนเนอร์เราเคยมาปะนี่มีกว่าตู้เดียวนี่เราเคยมานะคุ้นนะคุ้นนะคุ้นนะเออเกี่ยวเพื่อนคุ้นตลอดมีซากมีปูยักษ์กูว่าใช่แล้วล่ะจะมีซากมีซากปูอ่ะหรือกูฆ่ามันไม่ซากกว่าเพื่อนไม่ซากไม่ซากได้เพื่อนมีชีวิตมึงแทงตูดเพื่อนเร็วเอามาอะไรเรียกกูไปแทงตูดไอ้โน้ตแทงตูดปูเนี่ยเพื่อนอยู่ดีๆเรียกกูไปแทงตูดมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเกเรเหรอนั่นไงอยู่ที่ดีเรียกกูไปแทงตูดแทงตูดปูพายุว่ะสัตว์เอ้ยโอเคได้แล้วจุดเซฟครับแล้วเซฟเลยยังไม่รอช้าไปส่องกล้องรอบๆกรอบแป๊บพายุว่ะตอนนี้4โมงแล้วเดี๋ยวเรานอนที่นี่คืนนึงต้องพักแรมแล้วโอเคครับที่รองน้ำเลยโอเคเออลืมทุบก่อนมาว่ะผมเห็นท่านผู้เจริญงานแตกตอนไลฟ์สดแตกตอนไลฟ์สดใครมาครับเนี่ยอาจารย์จริงๆตู้คอนเทนเนอร์นี่ตอนแรกคิดว่าข้างในอ่ะเปิดมามีโอกาสเจอของเจออะไรเลยไม่มีเย้กูฆ่าปูได้แล้วว่ะแรงมากครับเพื่อนเอาขวานหินสับจากด้านหลังสเตลคิวมันฝนตกอย่างเงี้ยน้ำไหลดีนักละใกล้เต็มละหากินอีกอึดนึงน่าจะพร้อมลุยละนั่นแหละจัดเลยอีนะอีอะไรวะไปทิศอีสอย่างเดียวเลยยาวเลยนะอีสวงไฟอย่างเดียวเลยเฮ้ยเปล่าเนื้อชิ้นใหญ่มาจากไหนอะฉลามไงที่กูฆ่าเมื่อกี้เฮ้ยมึงมากับลิฟเฟอร์ผู้ฆ่าฉลามโน้ตมึงไม่ต้องกลัวไม่อดแดกแน่นอนเดี๋ยวกูเอาฉลามไปให้กินที่บ้านรอก่อนใจเย็นๆฉลามก็เลยยักษ์ด้วยนะไม่กินจริงเหรอเออทำไมอะเหลือเชื่อมากเลยกูไม่กินจะกินทำไมเนี่ยชลบุรีจริงไหมเนี่ยเอ้าทำไมคนชลบุรีต้องกินฉลามด้วยเหรอใช่เขาไม่เคยได้ยินเหรอฉลามชนโอ้ยไม่เกี่ยวแล้วมันชื่อนี้เพราะอะไรรู้เปล่ามึงเล่นอะไรเนี่ยเออคนชนิดต้องกินหลามได้สมชื่อลิฟเฟอร์ผู้ฆ่าหลามโอ้ยไม่เกี่ยวแล้วกินเข้าไปเดี๋ยวก็ดราม่าเอ้ยมึงก็ไม่กินจะเหลือมกินเร็วนี่มันมีขายตามตลาดเลยไม่รู้ใครจะกินก็กินไปกูไม่กินกูไม่รู้จักไปกินปลาเก๋ยมึงไปก่อนไปปลาเก๋ยปลาเฮี้ยอะไรชื่อเก๋ยมึงตลกนด
วะเกยมึงไม่เชื่อกูป่าเหี้ยที่วะเกยไม่มีโน้ตมึงปั่นถึงบ้าอะไรโอ้มึงไปร้านข้าวต้มกูรู้จักแต่ปลายุทธป้าปลาเกยกูไปร้านข้าวต้มกูก็สั่งปลาสลิดเอ้ามึงลองสั่งปลาเกยเนี่ยล่าสุดกูไปแดกกับพี่แว่นกูก็สั่งปลาสลิดปลาสลิดมันเรื่องปกติมีชื่อเดียวเอ้าแล้วปลาเกยอะไรของมึงวะไม่รู้จักปลาเกยมีจริงไม่ไม่บูลลี่กูอ่ะกูไม่เคยได้ยินจริงๆโน้ตมึงอะไรไอ้เหี้ยมึงจะปั่นกูให้กูไม่เคยหลอกตั้งแต่ชีวิตกูไม่เคยหลอกเพื่อนเรื่องสั่งอาหารแล้วเว้ยปลาเกยเหรอไอ้วิวมาตั้งแต่ตอนเด็กใครวะปลาเกยภาษาไทยป่ะน่ะไอ้เหี้ยภาษาเวียดนามไงเกยโอ้โหปลาเกยเหี้ยอะไรมึงไม่ใช่ปลาเกยคือปลาอะไรปลาดุกอะไรมึงนะกูรู้จักแต่เนี้ยผมเห็นอาจารย์แดงกำลังกระเด้าปลาดุกทะเลยักษ์รู้จักแต่ปลาดุกทะเลยักษ์ว่ะเนี่ยกูไม่หลอกเพื่อนเรื่องของกินหรอกเพราะเดี๋ยวเพื่อนไปสั่งมาจริงๆอ่ะเพื่อนจะขายหน้ากูหลอกไอ้บิวไว้ตอนเด็กอ่ะครั้งเดียวกูก็เลยไม่กล้าหลอกใครแล้วโอ้ยโน้ตเอ้ยกูไม่เชื่อมึงมึงแบบฟีลแบบอารมณ์แบบเนี้ยที่กูบอกมึงอย่างเงี้ยมึงลองไปนั่งเซเว่นเซ่นใช่มั้ยกูบอกให้บิวว่าบิวกูคิดกูจําไม่ได้ว่าเมนูที่กินน่ะชื่ออะไรกูเลยบอกบิวว่าบิวคุ้นเมนูชื่อสวิงกิ้งเรียกน้องมาสั่งดิเดี๋ยวบิวก็ยกมือเรียกน้องเด็กเสิร์ฟน้องเฮ้ยสวิงกิ้งที่นึงนั่งกันมา4คนผู้ชายอ่ะน้องขอสวิงกิ้งหน่อยอย่างเงี้ยเหรอไอ้เหี้ยน้องยิ้มเสร็จปั๊บน้องหันเดินวิ่งเข้าครัวไปเลยอ่ะผู้จัดการเดินมาครัวเค้าก็มายิงหน่อยสัตว์ผู้จัดการเดินมาเสร็จปั๊บขอโทษครับพอดีเพื่อนผมไม่รู้ครับมึงยังดีอยู่ไม่รู้เรื่องจริงๆเว้ยตอนนั้นน้อยมึงยังสั่งไอติมไอ้เหี้ยไอติมชื่อสวิงกิ้งอ่ะผมกินไปเพื่อนพ่อกูตอนเข้ากรุงเทพใหม่ๆเค้าเล่าให้ฟังเค้าบอกเค้าอะไรวะแต่ก่อนเค้าไม่มีรถขับเค้าหิวข้าวเค้าแวะเซเว่นเซ่นแล้วเค้าก็เข้าไปน้องกะเพราจานมีมั้ยจะไม่มีเซเว่นเซ่นมึงสั่งผัดกะเพราเซเว่นเซ่นก็ไม่มีสวิงกิ้งให้เพื่อนกูเหมือนกันเอออะไรของมึงเนี่ยมึงไปเด้าปลาดุกบิวก็เลยแบบหลังจากนั้นมาบิวก็เลยไม่กล้าสั่งเมนูชื่อแปลกๆก็กลัวโดนเพื่อนแกล้งฝังใจเลยเห็นมั้ยแล้วมึงมาปลาเกยเนี่ยมึงคิดว่ากูจะกล้าสั่งมั้ยเหี้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้กูไม่ได้แกล้งนี่กูพูดจริงมึงบูลลี่กูอ่ะใครบูลลี่ใครกันแน่วะโหไอ้โน้ตมึงพยายามจะแกล้งมึงเกลียดกูไม่ชอบกูคิดแกล้งเพื่อนปลาเกยมึงบอกเค้าเกยอ่ะปลาเกยเหี้ยอะไรวะเกิดมาไม่เคยได้ยินจากมึงเนี่ยคนแรกจริงป่ะเนี่ยเออกูไม่รู้ปลาเล็กๆที่กินกับข้าวต้มใช่ป่ะใช่ปลาเหี้ยอะไรรู้จักแต่ปลากระตักปลาสลิดปลาเค็มอ่ะอันนี้เคยไม่ใช่ปลาเค็มปลาเกยรสชาติเป็นไงหวานๆเคี่ยวน้ำตาลหวานๆเคี่ยวน้ำตาลด้วยกูว่าปลากระตักแล้วแหละแต่มึงเรียกปลาเกยปลาอะไรภาษาชาวบ้านเขาเรียกปลาเกยปลากระตักเป็นคำที่ใช้เรียกตอนมันยังมีชีวิตอ่ะสรุปคือมันเป็นกระปลากระตักหรือเป็นปลาเกยมันเป็นปลากระตักคือปลากระตักปลาเกยคือปลากระตักที่ทำแห้งและเคลือบน้ำตาลอ๋อก็คือมันก็คืออันเดียวกันใช่ป่ะเออมึงบอกนี่แต่แรกก็จบแล้วไอ้คุยเอ้ยอ่ะเสร็จแล้วอันข้างบนคือปลาเกยเอาอันบนแดกได้แล้วโน้ตนี่ก็แดกได้มึงแดกปลากงปลาเกยเลยแดกเนื้อฉลามได้แล้วไปเอาอันใหญ่ติดตัวไว้2อันเดี๋ยวก็บูดไม่บูดแดกไปเลยเดี๋ยวตื่นเช้ามาก็หิวอีกไปนอนดีกว่าเดี๋ยวใส่ใบไม้ก่อนใส่ใบไม้ก่อนใส่ไว้ใส่ไว้แล้วมีหมดยังอ่ะนี่ไงนี่ไงมีอีกมีโอเคโอเคขาดอีกใบนึงไม่มีไอ้สัตว์เอ้ยตัดแม่งก็แล้วง่ายสุดละเดี๋ยวกูจะไปร้านข้าวต้มบางปะกงแล้วกูจะสั่งปลาเกยเออกูรอเลยกูรอคอนเทนต์นี่เลยไม่มีกูจะบอกว่าครูโน้ตเพื่อนผมที่เป็นครูสอนอยู่แอมฟังก์ชันแนะนำเอาให้เสียชื่อโรงเรียนเลยจริงจริงบูลลี่อ่ะบูลลี่กูแล้วเพื่อนบูลลี่อะไรวะกูไม่บูลลี่เพื่อนหรอกไปเร็วนอนไปนอนนี่กูเป็นครูเลยนะกูไม่เคยโกหกเด็กนักเรียนครูบาอาจารย์เออ okay. เนี่ยกูสอนอยู่ป้าเกยเหรอวะมึงดูรอดูคอมเมนต์อ่ะกูจะเอาตรงนี้ไว้แล้วกูไม่ตัดออกด้วยอ่ะโอเคคอมเมนต์บอกช่วยบอกนี้ป้าเกยแม่งเป็นไงวะคุณคอมเมนต์มาเป็นรูปภาพให้ผมเห็นหน่อยออกเสียงคำว่าเกยดิเกยอะไรเกยเออป้าเกยไม่ใช่ป้าเกยเออนั่นแหละแม่งก็คล้ายๆกันแหละจริงๆ70 ล้านคนต้องรู้จักทุกคนเพื่อน
เดี๋ยวกูดูดีกว่าเดี๋ยวกูดูดีกว่าไอ้คนในแชทกูมันจะรู้จักว่ามึงห้ามปั่นนะเว้ยขอจริงๆเออไม่ได้ปั่นไม่ใช่หมายถึงไอ้แชทอะแชทห้ามกวนตีนนะเออแชทต้องแชทคุณต้องซื่อสัตย์นะครับหมดเลยเออแชทต้องซื่อสัตย์นะนอนแล้วตื่นแล้วนี่อย่ามาบอกว่าปากเกยมีจริงทั้งที่มันไม่มีมึงปั่นนะมีมึงบูลลี่อ่ะมึงบูลลี่อ่ะไม่ได้บูลลี่ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยนะวอทโอ้กูจะบูลลี่เพื่อนทำไมวะนี่แบบสับเทคนิคเลยนะเนี่ยสับเทคนิคเออไอ้สับไอ้คำอย่างนี้ยิ่งน่ากลัวเดี๋ยวต้องให้มึงแปลกๆดิไม่แดกข้าวด้วยกันกูให้มึงเป็นคนสั่งดีกว่าอ่ะได้กูไม่สั่งสลิงกิ้งกับเพื่อนก็แล้วกันโอเคป่ะล่ะเอาข้าวต้มปลาเกยปลาเกยไม่ใช่ปลาเกยเออช่างแม่งเหอะไอ้ปลาคุยเลยวะเอาปลาดุกทะเลยักษ์ไปผมเห็นอาจารย์แดงกำลังจะเล่าปลาดุกทะเลยักษ์ยิ่งกว่าปลาคุยเมื่อกี้อีกครับเฮ้ยปลาอะไรวะไม่รู้ครับผมอาทิตย์เอี่ยมสวัสดิ์เป็นคนพูดครับเฮ้ยอะไรกูปาดไปก่อนไม่ทันพูดอะไรกูปาดไปก่อนโอ้ปลาเฉยอะครับกูผ่านเซฟตี้ไว้ก่อนเดี๋ยวออกเรือไปออกเรือไปออกเรือมาเลิกคุยเรื่องปลาเก๋ยอะไรของมึงได้ละมาทำงานดีกว่าให้เป็นชื่อคลาสแม่งก็ดีไหมเนี่ยปลาเก๋ยคุยกันเรื่องปลาเก๋ยไปครึ่งตอนไอ้บ้าเอ้ยกินน้ำก่อนเบกอีกนึงก่อนไปกินแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วกูเต็มแล้วมึงแดกเลยซัดเลยนะซัดเลยมึงซัดเต็มเหนียวเลยกูโอเคไปออกเรือกันมาทางอีสต์ต่อ E แล้ว E เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะ E ทุบเอาส่วนประกอบทุบเอาส่วนประกอบทำไมเห็นเอาไปด้วยเอาไปด้วยเคาะทิ้งเลยมากติดตัวไปด้วยเลยไอ้นี่ไม่ต้องก็ได้มั้งไม่ต้องครับได้เคาะติดตัวไปด้วยพกพาไปโน้ตไปอีไปเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยก่อน เอาสมองขึ้นแล้วอ่ะเดินหน้าเลยเพื่อนกับหลังหันเดินหน้าเดินหน้าโอเคเออไปไปตามล่าหนึ่งเลยปะตามล่าหาปลาเก๋ยกันดีกว่าปลาเก๋ยมึงก็เก๋ยตลอดเลยโอ้มันเลยเก๋ยอย่างเดียวเลยเนี่ยก็มึงพูดปลาเก๋ยจริงๆนะปลาเก๋ยเนี่ยมึงพูดปลาเก๋ยอ่ะเก๋ยดิเก๋ยมึงพูดปลาเก๋ยปลาเก๋ยเก๋ยโอ้อะไรวะมึงพูดภาษาไทยป่ะเนี่ยภาษาไทยมึงเป็นคนบังกลาเทศแอบเข้าประเทศมาใช่ไหมวะเชี่ยนะมดเอ้ยบูลลี่อ่ะบูลลี่อ่ะมึงหลอกกูอ่ะไปสั่งปลาเก๋ยทุกร้านกูก็ได้กินปลาเก๋ยเป็นไงวะเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำได้ยินจากมึงในคนแรกอยู่ไหนมามึงเด็กพัทยาจริงไหมเนี่ยอยู่ชลบุรีจริงหรือเปล่าบ้านก็อยู่ข้างๆมึงอ่ะไอ้เหี้ยซอยข้างๆเลยทำไมกูไม่เคยได้ยินวะร้านข้าวต้มมันจะมีปลาเก๋ยไว้พี่ปลาเก๋ยหนึ่งพี่เดี๋ยวกูไปลองเดี๋ยวกูไปถ่ายคลิปเลยอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายคลิปมึงไปกับกูดีกว่าจะได้มีคนจะได้มีคนโดนฮะไม่มีปลาเก๋ยจริงไอ้บ้าเอ้ยกูแดกปลาทูของกูเหมือนเดิมมาดีแล้วจุดข้างหน้าโลกยังไม่ได้ต้มน้ำมันเลยเสาใหญ่ๆอยู่ซ้ายมือเฮ้ยกระดงยาวอ่ะยาวเลยยาวไปปะวะขวามือไกลๆมีเกาะเราควรจะต้มน้ำมันก่อนไหมมี2ลูกนะกี่ลูกนะจะหาเกาะกูมี2หีดับเบิ้ลหีใช่ครับจานตามที่จานบอกเลยครับฟูลเฮลสติลเฮ้ยเราคราฟได้นี่หว่าเรามีเคลย์2ก้อนป่ะถึงมั้ยเราทำน้ำมันก่อนเราทำน้ำมันก่อนก็ได้นะเออนี่ไงเรามีเคลย์2ก้อนดับเบิ้ลก้อนกูมี2หีดับเบิ้ลหีแต่ล่องเรือไปก่อนเราไปไกลๆก่อนให้เอาให้สุดอีฟก่อนแล้วเราค่อยทำงั้นกูเร่งเครื่องเลยแล้วกันนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูยืน2ให้น้ำมันทั้งแมงแล้วเหี้ยใช้ไปเลยเราอยากไปจากที่นี่เต็มแก่แล้วไปยืนส่องกล้องให้ของเราแม่งอย่างฟูเลยอะไรแปลกๆเดี๋ยวฟูจะบอกให้เมื่อมึงเห็นอะไรแปลกๆรีบส่งสัญญาณด้วยไอ้กระดงที่อะไรไม่ต้องแวะเก็บแล้วของเราฟูมาก
ช่ปล่อยผ่านปล่อยผ่านเราเจอสิ่งแปลกปลอมแล้วเข้าไปใกล้ๆมันจะมีชื่อบอสขึ้นอันนี้เราจำได้ละเฮ้ยนี่ไงที่แขวนหนังเกาะนี้เราเคยมาจำได้กูจำได้มีที่แขวนหนังอยู่ตรงนี้งั้นเรามาที่เดิมไหมเนี่ยมาอีที่เดิมไหมเนี่ยเบใช่เราจงใจวนกลับที่เดิมเพื่อไปเช็คที่ตอนออกไงตอนนี้ทิศถูกอยู่ป่ะขวานิดนึงขวานิดนึงนะโอเคไอ้เกาะหน้าต่างขึ้นหมดเลยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็เราเคยผ่านมาแล้วเรากำลังย้อนกลับทางเก่าอยู่ยาวเลยเว้ยยาวเลยอ่ะโอ้น้ำมันพอละเมื่อกี้เราไป W มาเกือบสุดมั้งชักไปดีกว่าพักเครื่องก่อนพักเครื่องก่อนว่าข้างหน้าก็เกาะเก่าแล้วหมดเลยนะเพื่อนเออไม่เป็นไรแทงมาเรื่อยๆทาง E ที่สุดจนกว่าจะเจอขอบแมปเลยเนี่ยข้างหน้าน่าจะเป็นเกาะคอนเทนเนอร์เราอ่ะถ้าไปทางขอบแมป E ไม่เจอเราก็ไปเหนือหาเป็นสามเหลี่ยมมานึกออกปะวนนะโอเคไทรแองกิลเลตนี่ไงปลาสวอตฟิตมาละสวอตฟิตสวอร์ดฟิชอ่านซอสฟิชเว้ยแต่คนไทยนี่อ่านสวอร์ดนี่ไงไม่ชอบครับชอบเล่นแรงนะครับชอบชนใต้ท้องเรือปลาเฮียเนี่ยหลายรอบละสวอร์ดฟิชมืดก่อวันที่27อ๋อ day 26เราติดอยู่นี่จะเดือนนึงแล้วนะใช่เกาะขวามือข้างหน้าเราน่าจะไปมาแล้วมั้งคิดว่านะเราไม่ต้องแวะหรอกเราไปเกาะอื่นเลยเราเจอสิ่งแปลกปลอมปุ๊บเราจอดเกาะใกล้ๆตั้งหลักแล้วเดี๋ยวเข้าไปล่ามันไหนวะโน้ตข้างหน้าเนี่ยเหรอซ้ายซ้ายซ้ายไปซ้ายเหรอเออวะซ้ายซ้ายเฮ้ยเชี่ยเบรกูเจอแล้วข้างหน้าข้างหน้าฮะไหนตกเลยหูอุ้ยอะไรวะเฮ้ยใหญ่มากแม่งโคตรใหญ่ชามกาไก่ก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยกว่ากี่เดียวแล้วเนี่ยนี่เหรอใช่กินข้าวเลยเพื่อนเย็ดเข้เรืออะไรวะเนี่ยอู้เฮ้ยไปดูไอเมกาโลดอนไอสัตว์กูจะล่ามึงกูจะย่ำยีมึงสตาร์ทเครื่องเลยน้ำมันมีแล้วโกเฮียอะไรไปเลทเกิลข้าวกินน้ำเลยเพื่อนอิ่มแล้วอิ่มแล้วพร้อมลบมึงเตรียมตัวเลยหอกไปไหนหมดวะนั่นดิเราไม่ได้ขาหอกกันมาเพื่อนเออเชี่ยหอกหมดแป๊บนึงกูว่าหาเกาะก่อนเพื่อนเดี๋ยวหาเกาะแวะก่อนเกาะซ้ายนี่แล้วกันซ้ายซ้ายอ่ะไปเกาะซ้ายแวะก่อนเอาหอกปักเรือก่อนไม่มีเลยเพื่อนโอ้ไอ้เชี่ยเรือวะน่ะรู้ว่าใหญ่แบบเรือหรือแท่นขุดเจาะน้ำมันวะรู้ว่าใหญ่ชามปลาไก่กระเบื้องใหญ่หูเกินยิ่งกว่าชามตาไก่อีกอะนี่ชามตาเกาะเลยเนี่ยเหล่าไม้ดีกว่าเหล่าไม้เซฟด้วยเซฟด้วยเซฟด้วยต้องเซฟไอ้เหี้ยลืมเคาะของเดิมมาไม่เป็นไรของเหลือแล้วเพื่อนเหลือนะรวยรวยนี่มีเรือลำใหญ่กะเรือใหญ่เยอะจังวะจอดทิ้งสมอไปลุยครับเลยตัดไม้เอาไม้มาให้นี่ดิฟบูทก็ได้นะหมดละชิบโอเคเอาไม้มาเต็มเลยตรงนั้นอ่ะโอ้โหเย็ดเข้สเปียร์พอไหมครับเพื่อนโอ้ยเหลือสเปียร์กันแอโร่โน้ตเตรียมไว้ให้พร้อมทิ้งเพี้ยนนี่ก่อนสเปียร์โหยิงได้เพลินๆเลยเจอแม่มาแล้วจัดมาสัพยากรคราวนี้เราก็ล่อบอสตัวสุดท้ายได้แบบสบายๆแล้วเวปอน18นัดบวกกับอีก22เยอะเรามีกระสุนทั้งหมด24บวก17 3040นัด42นัดเฮ้ยยังเอาดุเดือดแน่นๆเลยต่อไปก็ปืนเดือดเลยสเปียร์กันใช้สก็อตเทปหนังกระติกถังแก๊สก็อตเทปมีถังออกซิเจนมี1ถังก็อตเทป2
ไม้โอเคได้ปืนกระบอกละง่ายๆเลยกำลังไปตามมาให้อีกมีซากเรือเยอะไม่ต้องกลัวของเพียบโน้ตกูได้ปืนให้มึงละโอเคเอาใส่ไว้ในกล่องเวปอนช่วยกันยิงเว้ยคิดซะว่าเป็นเกม The House of the Dead แล้วกันเป๊ะแน่นอนครับงานนี้กระสุนขนาดนี้เออครับโน้ตว่าแล่นเรือไปเลยเพื่อนทิ้งของเลยนะทิ้งเลยเราไปลุยเลยดีกว่าจัดไปท่อนมงท่อนไม้ปลากระป๋องแบกกินกระป๋องไว้โอเคไปนะไอ้มึงก็เสนอไอ้ไปตลอดโน้ตมึงชอบขายกูไม่ได้เสนอมึงชอบขายไปมึงแกล้งไปไหมวะเอาไปลองไหมเพื่อนเดี๋ยวจะติดใจเอามา2อันดับเบิ้ลอันกูมี2ดับเบิ้ลอันเลยใช่มั้ยดับเบิ้ลฮีดึงเรือไปขวาดึงเรือไปขวาแป๊บๆๆของจริงเหรอเพื่อนเอ้ยนี่เรื่องสั่งได้ดั่งใจเรื่องหาช่องโหว่ในเกมแล้วมาใช้ประโยชน์เนี่ยขอให้บอกพวกกูเก่งเฮ้ยเราจะไปอย่างช้าๆไอเรือลำใหญ่นี่ช่างแม่งเลยแล้วกันโน้ตหยิบปืนฉมวกไปยังที่มึงทำไหมยังหยิบไปหยิบไปคนละกระบอกกระสุนคนละ25นัดหยิบไปทีละ15พอหวังว่ากันตายเพื่อนจะหยิบเยอะเออกูเอาไปหมดเลยกูมั่นใจกูสู้ได้กูมากับเพื่อนอยู่แล้วถ้าเล่นคนเดียวสิน่ากลัวเป็นเรือแบบเขาเรียกอะไรที่มีสนามบินอยู่ข้างบนอ่ะเขาเรียกอะไรนะแอร์คราฟแคริเออร์เออมันมาอยู่อะไรแถวนี้วะแล้วมันจะมีฉลามให้เราอ่ะนั่นเป็นเกาะนั่นน่ะเหมือนมันมาเทียบเกาะอ้าวหรือที่นี่เคยเป็นทะเลที่เคยลึกกว่านี้แล้วตอนนี้น้ำมันลดลงเราก็เลยเห็นซากเรือที่อับปางใช่ป่ะโอ้เกี่ยวป่ะวะจากวานเกยตื้นเป็นเรือเกยตื้นเรือแม่งเกยได้ขนาดนี้เลยลำใหญ่โคตรเร่งเครื่องเลยฉลามมันอยู่บนบกเพื่อนฮะกูไม่ไหวแล้วแล่นรอบนึงก่อนดิเข้าไปดูเลยโอ้ยเรือจริงไอ้เหี้ยใหญ่มากเรือจริงอ้าวไม่ใช่บอสเหรอไม่ใช่บอสว่ะแต่เข้าไปดูหน่อยดีกว่ามันไม่ใช่บอสเว้ยเฮ้ยอ้าวปืนอยู่ทางนั้นอ่ะมีปูมีปูเอาปืนเก็บก่อนเอาปืนเก็บไปก่อนโหอุตส่าห์เตรียมใจอะไรครับเนี่ยไม่เจอว่ะไม่เป็นไรลองไปลุยเลยแล้วหอกไอ้เหี้ยหอกหายหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไร3-4อันก็พอออกเกมเข้าใหม่แล้วหอกแม่งหายเอาใส่กล่องนี่เบนี่เบกำลังไปเฮ้ยมีกล่องโน้ตมีกล่องในกล่องมีเชือก2มีเชือก2เฮ้ยไปด้วยไปด้วยเข้าป่าววะไม่ใช่ทางเข้าใช่เหรอเข้าได้เหรอไม่ได้อะชาร์กโน้ตชาร์กชาร์กแล้วเราไม่คิดจะเอาไฟฉายอะไรมากันเลยกูมีอ๋อโอเคกูมี2หีกูมี2หีดับเบิ้ลหีบึ้มไฟฉายก็พอเพื่อนบึ้มเดี๋ยวรอปูหายก่อนกูจะสเตลคิวมันมันขึ้นต้องอยู่ทางนี้ดิอ่าเนี่ยตามแบบในหนังไงปึ๊บอ้าวกดไปติดไปด้วยไปด้วยไปด้วยท้ายเรือปึ๊บอ่ะมานี่ทางนี้มาละเย็ดเข้ามาแล้วเฮ้ยโน้ตผมมึงเปลี่ยนสีเป็นสีทองเฉยเลยจริงเหรอผมกูเปลี่ยนปะเปลี่ยนหน้ามึงเป็นไบอันโอคอนเนอร์เลยอะหน้ามึงก็คล้ายกับหน้ากูเหรอเพื่อนเอ้ยก็โมเดลเดียวกันไม่มีของเลยขึ้นบนไม่มีของเลยอะโอ้โหลูกเรือไปไหนหมดวะน่าจะลูกเรือกลายเป็นปุ๋ยมันแล้วมั้งเมื่อกี้ไงลูกเรืออยู่เมื่อกี้ไงนั่นมันปูสร้างกระดูกไปละเอ้ยมีเครื่องยนต์อยู่เลยวะโอ้ยเรือโคตรใหญ่ช่างไงไก่ออกไม่ได้วะนี่ประตูมีนี่ไงออกได้เฮ้ยเบ้เฮ้ยบินไอ้เหี้ยนี่คือจบแล้วเฮ้ยเครื่องบินเฮ้ยทำไงวะทำอาหารคืออะไรอ่ะ
สต็อกฟู้ดสต็อกวอเตอร์เตรียมอาหารเนาะต้องเตรียมอาหารขึ้นมาไว้บนนี้เตรียมน้ำอ๋อสต็อกฟู้ดสต็อกวอเตอร์แล้วเดินทางแล้วเครื่องบินแล้วใจโลคอปเตอร์อะไรกันสุดยอดเลยเพื่อนเราข้ามขั้นเหรอน้ำมันเราต้องไปต้มมันฝรั่งมาใหม่เหรอวะเอนจินเราต้องใช้อะไรอ่ะมึงเพลนเอนจินเพลนพอเพลเลอร์เฮ้ยไปเอามาเติมตรงนี้ให้เต็มโรดเดอร์พีดอลเราจะทำยังไงอ่ะคือต้องเอาอุปกรณ์มาประกอบเบแล้วก็เติมน้ำมันใส่เครื่องให้เต็มแล้วก็เอาอาหารกับน้ำไปให้พร้อมอ้าวแล้วสรุปใจโลคอปเตอร์มีไว้ทำไมวะข้างหน้าไงข้างหน้ามันเอาไม้เป็นใบพัดมาเสียบไม่มันมีใจโลคอปเตอร์ด้วยเว้ยไจโรคอปเตอร์พาร์ทเนี่ยกูงงว่ะน่าจะเป็นชิ้นส่วนของอันนี้แหละแล้วจะหาไจโรคอปเตอร์พาร์ทจากไหนได้วะเฮ้ยงั้นไจโรคอปเตอร์พาร์ทเหรอเออมันใช้ไจโรคอปเตอร์พาร์ทนะเว้ยสรุปเครื่องบินอันนี้กับอีกอันนึงมันเออช่างแม่งเหอะเอาเป็นว่ามันหนีได้แล้วกันเฮ้ยเจ๋งเอาเพื่อนอะไรโน้ตไจโรคอปเตอร์พาร์ทกูก็ไม่ได้เล่นเลยสิเพื่อนเออสรุปก็ไม่ได้ใช้เหรออ้าวไม่เป็นไรช่างมันกูขอแค่ออกจากที่นี่ได้พอละเฮ้ยโน้ตปะลงไปเอาของกันปะลงไหนลงไปเอาของบนเรือเราต้องเอาน้ำมันมาเติมให้เต็มอ่ะนั่นคือแปลว่าเราต้องหามันฝรั่งอีกแล้วเดี๋ยวกูขอส่องกล้องรอบๆนี้กันมันอยู่สูงแป๊บนึงเออมึงขึ้นไปที่สูงแล้วส่องรอบๆนี้ตรงไหนมีหน้าจุดหน้าสงสัยบ้างวะเรายังไม่เจอฉลามเมกาโลดอนเลยไอ้เชี่ยมีเครื่องบินอยู่บนเรือเอาดิไจโลต้องมีชิ้นส่วนพาร์ทเครื่องบินอีกอันนึงดิถ้าอย่างนั้นอ่ะขาดอีกชิ้นนึงมันอยู่ที่บอสอ่ะไอ้โน้ตไม่ตัวมึงวาร์ปวะมึงวาร์ปไม่วาร์ปอยู่ข้างบนนี่กูเห็นมึงวาร์ปอยู่ในทะเลเนี่ยผีเหรอเฮ้ยกูอยู่บนเรือโน้ตมึงอยู่บนทะเลเอ้าหายไปละมึงเจอผีแล้วเพื่อนผีลูกเรือหรือเปล่าผีลูกเรือเฮ้ยไม่เอาน่ะเดี๋ยวกูเอาพาร์ทไปใส่ก่อนดูดิว่าได้ป่ะแล้วอาหารที่ให้เอาไปใส่คืออะไรอาหารกล่องเงี้ยเหรออ่ะกูเอาอาหารกล่องไปอ่ะเอาไปแค่นี้ก่อนแทงปูข้างบนนี่คือปึ๊บโดดลบเสียบเฮ้ยแม่งแกงหันหลังเอาไอ้สัตว์ไอ้ปูเหี้ยหึตายซะแล้วก็ต้องมีน้ำด้วยไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวกูขนน้ำขึ้นไปพายุมาพอดีเลยว่ะกูขนน้ำขึ้นไปมีจุดสังเกตอะไรไหมไม่เจอโล่งเลยเพื่อนเอาอ่ะเฮียได้เรื่องไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่แต่ว่าไจโรคอปเตอร์พาร์ทเราต้องสามารถพาร์ทไจโรแล้วบินกันได้ต้องเรือเดินทางทางอากาศนี่หรอใช่เราเดินทางอากาศกันได้เลยถ้าเราต้องขับด้วยเครื่องเนี่ยเรือกันทำไมครับเนี่ยเออเราใช้เรือกันทำไมวะบ้าบอคอหอยไม่รู้เซาเวสโดนน้ำขึ้นไปใส่ก่อนนี่คือท้ายเรือเจอเรือแล้วเราจะได้หนีจากที่นี่กันแล้วโว้ยนี่ไงกูได้ละวอเตอร์ OE to suck water โอ้แต่ว่าต้องเอาอาหารใส่ให้เต็มหรอใส่ให้เต็มอ๋อนี่ไงทีละ3เลยว่ะทีละ3เลยเหรอใช่ไปเต็มแล้วน้ำเต็มแล้วโอเคใส่น้ำเต็มแล้วสต็อกวอเตอร์ทีนี้สต็อกฟิวผมไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะมากเลยนะเครื่องยนต์โอเคเครื่องยนต์ใส่ละกูใส่เครื่องยนต์ละกูใส่ใบพัดละเฮ้ยใบพัดครบทีนี้ขาดเรียบร้อยทีนี้ขาดหางเสือขาดน้ำมันกับหางเสือแล้วก็อาหารแล้วก็อาหารใส่เฮ้ยอาหารกูมีอาหารกล่องอาหารกระป๋องเนี่ยใส่โหใส่ทีนิดเดียวเองอาหารกระป๋องเบใส่ไปเลยอาหารย่างดีกว่าเอาเหรอกูใส่ไปแล้วแต่กูเหลืออยู่พอประมาณกูเหลืออยู่
โอ้ยฝนตกพอดีเลยบอสกับไอ้ไฟบอสชิ้นสุดท้ายน่าจะดับจากบอสเมกาโลดอนเราต้องหามันให้เจอไปเหนือไหมถ้าตรงนี้คือถ้าทางทิศอีสต์มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอันนี้ใช่ไหมเออเราไปเหนือไหมมีโอกาสขึ้นเหนือขึ้นเหนืออาจจะเจอเพราะมันอยู่กระจายอยู่ทุกทิศเลยอย่างละหนึ่งบอสมี3ตัวทิศมี4ทิศแสดงว่าตรงเนี้ยแทนที่บอสแล้วเออคือจุดจอดอันนี้จุดจบแล้วไดโนครัวเพื่อนช่างแม่งไดโนคอปเตอร์มันทำไม่ได้อ่ะเราไม่มีพาร์ทมันอ่ะไดโนคอปเตอร์อัพเลเวล6แพลตฟอร์มเฮ้ยมันคราฟขึ้นมาได้อีกอันนึงเหรอไดโนพาร์ทไดโนพาร์ทเฮ้ยคราฟขึ้นมาได้อีกอันนึงอ๋อมันเป็นของไงไดโนคอปเตอร์พาร์ทนี่ไงเจอแล้วโน้ตเอ้าครับจากไหนอ่ะหมดไหนมันตกอยู่ที่พื้นโน้ตฮะที่นี่เลยเหรอมันตกอยู่ที่พื้นนี่ไงไหนไหนไหนเนี่ยอยู่ที่พื้นกูหยิบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกูลองครับดูนะโอเคเหลือเครื่องยนต์ทิ้งไปหมดแล้วอ่ะของเมื่อกี้มีมั้ยมีเต็มเลยดิใช่เครื่องยนต์แบตเตอรี่พี่โอเคเลยเฮ้ยเราไปประกอบฮอกันปะกับเรือ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 อ๋อใจโลคอปเตอร์มาหาได้เรื่องหรอได้งานว่ะอ๋อที่หลังว่าถ้าเกิดเราเล่นอีกรอบนึงอ่ะเราต้องขับหาเรืออย่างนี้ก่อนจะได้มีใจโลคอปเตอร์ใช้เร็วๆออกเลยเพื่อนเออเราไม่รู้ไงเราแม่งเสียเวลาใช้เรือตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวเอาใจโลคอปเตอร์บินหายนี่เลยมันฝรั่งตุดจัดแล้วมันต้องใช้น้ำมันไหมเนี่ยต้มน้ำมันมากอกไงเออแล้วใจโลคอปเตอร์ต้องใช้น้ำมันหรอวะกลัวต้องใช้นะกลัวต้องใช้เหมือนกันเวรละได้เวลาปลูกมันฝรั่งจริงจังแล้ววะปลูกแม่งตรงนี้เลยเนี่ยเกาะเนี้ยต้องจำให้ได้ยังไงก็ต้องกลับมาเพื่อนโอเคเดี๋ยวสร้างจุดเซฟตรงนี้ก่อนเพราะว่ามึงหลุดเอ้ยมันบักมันบักหายโอเคแล้วไอ้เหี้ยไม่มีใบปาล์มในเกาะนี้ถ้าเอ็นจิ้นอยู่บนเกาะเต็มเลยซ้ายมือดีไปเอามาประกอบเลยในเรือก็ยังไม่ได้เดี๋ยวลงไปงมในเรือน่าจะได้อีกเยอะโอเคทิ้งโอ้ยหมูลอยฟ้าเซฟ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 เหี้ยได้เรื่องว่ะ